อาจารย์คะก่อนที่จะคุยกันถึงเรื่องของแนวคิดของวันปฐมพยาบาลโลกในปีนี้อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าการปฐมพยาบาล มันมีความสำคัญขนาดไหนที่คนไทยทุกคนควรจะต้องมีความรู้เรื่องนี้คะค่ะ ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยกระทันหันเกิดได้กับทุกคนแม้จะทั้งตัวเราเองหรือประชาชนทั่วไปใครก็ตามคนในครอบครัวหรือคนเดินท้องถนนทั่วๆไปหรืออุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะที่เป็นเรื่องของเรื่องปัญหาใหญ่ของบ้านเราอยู่ด้วยนะคะเพราะนั้นการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยอย่างกระทันหันถ้ามีใครสักคนที่อยู่ณที่นั้นใกล้ๆกับเราหรือใครก็ตามที่เกิดอุบัติเหตุตรงนั้นแล้วช่วยเราได้มันจะเป็นเหมือนเป็นบุญมหันเลยนะคะถ้าเราได้เรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลที่ถูกต้องทำได้เคสเดียวคุ้มมากเลยค่ะทำให้สามารถช่วยชีวิตคนคนนั้นได้ทำให้เขาไม่เจ็บป่วยรุนแรงหรือไม่บาดเจ็บรุนแรงไม่พิการหรือไม่ถึงกับชีวิตอันนี้คือความสำคัญว่าของการปฐมพยาบาลมันเป็นการช่วยเบื้องต้นจริงๆที่จะทำให้คนคนนั้นไม่อาการดีขึ้นหรือบรรเทาแล้วก็ไม่รุนแรงมากขึ้นนะคะคือการช่วยในแบบที่เรียกว่าปฐมพยาบาลคือการช่วยเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราช่วยอย่างถูกต้องนี่คือสามารถที่จะช่วยชีวิตคนได้เลยอย่างนี้จริงไหมคะอาจารย์จริงค่ะจริงอย่างมากเลยเพราะว่าการปฐมพยาบาลนี่มีหลากหลายวิธีการขึ้นอยู่กับการเจ็บป่วยนั้นคืออะไรหรือการบาดเจ็บนั้นคืออะไรแต่ถ้าเราเรียนรู้มาปั๊บความถูกต้องที่เราเข้าไปช่วยทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเขากำลังอะไรนะเกิดการที่มันจะเกิดการถึงแก่ชีวิตที่เราบอกว่าต้องทำ CPR อันนั้นคือทำให้ถ้าเราเข้าไปช่วยแล้วทำให้เขาฟื้นคืนชีพเขาเรียกฟื้นคืนชีพเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะโดยที่ใช้มือเราทั้งสองเนี่ยช่วยได้ก็สามารถจะทำให้เขามีชีวิตขึ้นมาได้เลยค่ะซึ่งต้องช่วยอย่างถูกต้องและทันท่วงทีรวดเร็วรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยด้วยนี่สำคัญ 2-3 ประเด็นนี้เดี๋ยวเราค่อยลงรายละเอียดกันนะคะ